วัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ Elephant Village หมู่บ้านช้างสวัสดีครับถ้าจะเข้าคาเฟ่กินข้าวเข้าได้เลยใช่ไหมครับมะขามปะชะนีธรรมดาชะนีมือขาวนั่นแหละมันสามารถมีได้สองสีทั้งดำขาวไม่เกี่ยวกับเพศนะครับแต่มันยังเด็กมากเลยอ่ะเอามาหากินแล้วอ่ะตรงเนี้ยเคยมาแต่ว่ามันปกติอ่ะมีเขามีให้นักท่องเที่ยวขี่ช้างแล้วก็เดินวนหนึ่งรอบคิดเงินมันคือแทร็กเดิมเขาแค่แบบเพิ่มความจริงงวงก็คือจมูกแต่การที่มีจมูกยาวนั้นมันเป็นการออกแบบของวิวัฒนาการให้ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตเพราะช้างมีน้ำหนักตัวที่มากการที่ช้างลงไปอยู่ในน้ำเป็นการใช้น้ำพยุงน้ำหนักตัวเอาไว้ผลพลอยได้ของการมีจมูกยาวๆยังช่วยให้ช้างสามารถดมกลิ่นและจดจำกลิ่นได้เป็นระยะทางไกลมากอีกด้วยงาช้างก็คือฟันแหละช้างเนี่ยตัวผู้เนี่ยถ้ามีงายาวๆเรียกว่าช้างพลายถ้าเกิดว่างาสั้นเรียกว่าช้างสีดอถ้าตัวเมียเรียกว่าช้างพังเห็นช้างอย่าเพิ่งขี้นะคะเคยเห็นไข่ช้างไหมไม่เห็นหรอก เพราะว่าไข่ช้างมันอยู่ในตัวมาดีแล้วว่าเขาเสียเงินมาเดินเนาะเราเจอพ่อแม่ชะนีแล้วอยู่บนเกาะนี้ชะนีเป็นสัตว์ที่มันว่ายน้ำไม่เป็นเพราะนั้นเขาทำเป็นเกาะมันจะได้ออกไม่ได้ไม่ต้องใช้รั้วใช้น้ำปัญหาของการอนุรักษ์ช้างไทยมีทั้งเรื่องความเจริญของเมืองและการทรุดโทรมของป่าเองทำให้เกิดความขัดแย้งของป่ากับชุมชนในขณะที่แง่ของกฎหมายไทยก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะปีพุทธศักราช 2482 ที่ได้กำหนดให้ช้างเป็นสัตว์พาหนะทำให้ช้างบ้านต้องมีการขึ้นทะเบียนมีตั๋วรูปพรรณประจำตัวช้างในขณะเดียวกันก็ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามปกติกับประชากรของช้างทั้งหมดได้ต้องมีการจำแนกเป็นช้างป่ากับช้างบ้านส่วนสรรพนามเนี่ยถ้าเป็นช้างบ้านคือช้างที่คนเลี้ยงเนี่ยเรียกเป็นเชือกเพราะว่ามีเชือกล่ามเนาะแต่ถ้าเป็นช้างป่าจะเรียกเป็นตัวนะครับเห็นนมช้างไหมช้างไม่ได้วิวัฒนาการลงน้ำไปเป็นพยูนแต่การศึกษาสายวิวัฒนาการโดยอาศัยความรู้ทางพันธุกรรมสมัยใหม่ผนวกกับหลักฐานทางกายวิภาคของซากดึกดำบรรพ์พบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าช้างและพยูนเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนกวางดาวนี่ไม่ใช่สัตว์ประเทศไทยนะรู้เปล่าเข้ามาตอนร.5แท้กับแกะต่างกันยังไงแกะไม่คนยิ่งค่ะจริงปะใช่ไหมคะจริงปะแท้กับแกะมันต่างกันตรงนี้แหละตามันต่างตรงช่องหน้าตาพวกเนี้ยกระบือปลักมีถุงเท้าสีขาวตรงเนี้ยเขามีตำนานด้วยนะเขาบอกว่าที่มันเป็นล่องๆอ่ะมันเกิดจากลิงจับ ตำนานอีเนี่ยทรพีทรพามันคือควายแล้วตอนที่คนที่มาปราบทรพีอ่ะคือทารีตอนสู้กันอ่ะเอามือจับตรงไหนจับเข่ามันก็เลยกลายเป็นเลสเส้นๆเขาเรียกว่าพาลีตรงเนี้ยก็ต้องขอเล่าเสริมนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องไซส์สตอรี่ของรามเกียรติ์ก็มีควายตัวหนึ่งที่คุมฝูงควายตัวเมียอยู่เป็นควายตัวผู้ตัวเดียวเลยเก่งกาจใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงมากชื่อว่าทรพาไอ้เจ้าทรพาเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นตัวผู้ที่สำคัญมากเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเมียตัวไหนให้ลูกเป็นควายตัวผู้มันจะฆ่าทิ้งทั้งหมดทีนี้เนี่ยมันมีแม่ควายตัวหนึ่งครับตั้งชื่อลูกว่าทรพีเป็นลูกของทรพานั่นแหละแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกถูกทรพาฆ่าก็เลยเอาทรพีไปฝากไว้ในถ้ำแล้วก็ฝากฝังกับเทวดาให้ช่วยดูแลไว้ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยไอ้เจ้าทรพีเนี่ยพอเติบใหญ่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรทำเดินไปเดินมาแล้วก็ไปวัดรอยเท้ากับทรพาแล้วก็พบว่าวันหนึ่งเท้าของฉันมันใหญ่กว่าพ่อแล้วนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ละเราจะท้าทายพ่อเป็นสำนวนที่เรียกว่าวัดรอยเท้าจึงออกไปท้าทายครับแล้วก็ด้วยความที่หนุ่มกว่าก็สามารถเอาชนะพ่อได้ดังนั้นทรพีก็เลยเป็นชื่อของความทรยศอีลูกทรพีมีการวัดรอยเท้าแล้วก็ขึ้นครองฝูงแทนนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทรพีเนี่ยมันได้ครองฝูงควายแทนพ่อแล้วเนี่ยมันก็เหิมเกริมมากเพราะว่ามันเก่งกล้าสามารถเหลือเกินเทวดาปกปักรักษาอยู่จนวันหนึ่งมันไปท้าพระอิศวรรบพระอิศวรโกรธครับก็เลยส่งให้พาลีพญาวานรลงมาสู้รบมาปราบไอ้เจ้าควายทรพีนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอีกมากมายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพาลีก็สามารถเอาชนะได้ด้วยกลอุบายที่หลอกล่อให้ควายเนี่ยมันพูดออกมาว่ามันเก่งกล้าในตัวของมันเองมันไม่ได้มีใครช่วยดังนั้นเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าควายตัวนี้ทรพีมันไม่สำนึกบุญคุณจึงพากันออกไปจากเขาและกีบของควายตัวนี้ของควายทรพีครับสุดท้ายก็เลยทำให้พาลีสามารถเอาชนะทรพีได้ในที่สุดก็มาดูช้างจริงๆก็คือ Elephant Village เดิมมาแหละแต่ว่าเขาเพิ่มส่วนคาเฟ่ขึ้นมาใครอยากมาก็มาได้เนอะกลับออกมาแล้วร้อนมากแต่ข้อดีเขาไม่มีค่าเข้าเนาะเขาอาศัยไปแบบเขาเรียกอะไรอะโคเชสตรงนั้นอยากได้อะไรก็ซื้อไม่อยากได้ก็ไม่ต้องซื้อดื่มอาหารช้างวนถวนมาช้างตัวใหญ่แต่พวกนี้เขาต้องดูแลดีเราล่าเริงเล่นกับคนสัตว์ก็เล่นกับคนไม่กลัวชนงชนีวิ่งเขาใส่ทั้งที่นั่นแหละพวกนี้เขาต้องดูแลดีเพราะว่าเป็นของหากินเขาใครว่างก็มาแต่งตัวสวยๆมานะใส่ชุดใหญ่ๆเต็มนางโชว์ได้ยิ่งดีจุดถ่ายรูปเยอะสวยด้วยแต่ว่าเป็นไปได้อย่ามาวันเสาร์อาทิตย์เลยคนเยอะเกินไปแล้วขับรถแล้วบาย